ก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่สุบาเซมไปอีกแล้วนะครับกับครั้งนี้นะครับผมมากับการทําตามคําขอนะครับของทุกคนนะครับที่ได้คอมเมนต์ไว้ในคลิปของ10ตัวละครสาวนะครับที่ทําให้คนตกหลุมรักนั่นเองก็มีคนขอมาว่าให้ทําตัวละครผู้ชายบ้างผมก็เลยมาทําตัวละครผู้ชายให้ตามคําขอเลยทีเดียวนั่นเองนะครับกับครั้งนี้นะผมมากับ10ตัวละครชายที่มีความหล่อความเท่หล่อมากๆเลยทีเดียวเองนะครับผมก็จะมีตัวอะไรกันบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับก็คำเตือนนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คิดจะอันดับแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการนำ10ตัวละครเนี่ยที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดมันเจ๋งที่สุดเนี่ยแล้วก็มันหล่อที่สุดในคลิปนี้เอามาใส่กันนะครับผมก็โดยส่วนมากนะครับก็จะเป็นในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวของผมซะส่วนใหญ่นะครับผมอาจจะมีไปดูสำรวจของทางญี่ปุ่นกับทางฝรั่งมานิดหน่อยนะครับว่าเขาทำไมถึงจัดอันดับประมาณนี้มีตัวละครตัวไหนประมาณไหนบ้างก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมอาจจะไม่ได้นำตัวละครใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามานะครับว่ามันยังแปลกตาทุกคนอยู่ก็เลยยังจะไม่เอาเข้ามานะครับอย่างเช่นในภาคของคาเมรอนอย่างเงี้ยในภาคของคาเมรอนอย่างเงี้ยมีตัวละครที่หน้าตาดีเยอะมากแต่ว่ามันยังไม่คุ้นหูคุ้นตาใครหลายคนนะผมก็เลยยังจะไม่เอาเข้ามานะครับผมแล้ว10ตัวละครเนี่ยที่ผมได้นำมาจะมีตัวละครอะไรกันบ้างไปดูกันเลยก็มากับตัวละครตัวแรกกันเลยนะครับกับตัวละครคลาสแลนเซอร์พี่หมาคูฮูรินนั่นเองนะครับก็คูฮูรินนะครับปรากฏตัวในภาคของ Fate Stay Night นั่นเองนะครับผมทั้ง Fate Stay Night ปกติแล้วก็ Fate Stay Night Unlimited World Work นั่นเองนะครับปรากฏตัวในคลาสของ Lancer เนาะก็ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่แฟนๆชาว Fate เนี่ยชอบเขามากเลยนะครับผมในหลายๆปัจจัยเนาะก็เรามาดูลักษณะของคูฮูรินกันเลยนะครับผมคูฮูรินนะครับเป็นชายหนุ่มนะครับผมสีฟ้าตาสีแดงซึ่งเครื่องแต่งกายของคูฮูรินเนี่ยจะเป็นแบบรัดรูปนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีความเป็นเมทัลลิกสีเทาแล้วก็มีแผ่นโลหะที่ตรงส่วนล่างของเขาด้วยนะครับผมของคูฮูรินนะครับเป็นผมหางม้ายาวถึงกลางหลังแล้วก็คูฮูรินนะครับยังสวมตุ้มหูสีเงินในคู่หนึ่งด้วยนะครับซึ่งคูฮูรินในฉบับที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีกลิ่นอายของสัตว์ร้ายกลิ่นอายของสัตว์ป่าปะปนด้วยนะครับในเฟดฮอลโลอัตลาเซียนะครับแลนเซอร์หรือว่าคูฮูรินเนี่ยมักจะสวมเสื้อฮาวายสีเหลืองแล้วก็กางเกงขายาวสีดำนะครับเมื่อเขาไม่ได้ทำงานพาร์ทไทม์นั่นเองแล้วก็ในเฟดเอ็กซ์ต้านะครับเครื่องแต่งกายของคูฮูรินเนี่ยจะเป็นเครื่องแต่งกายที่เน้นโทนสีฟ้าอ่อนนะครับโดยมีสีดำบางส่วนนะครับผมแล้วมาดูบุคลิกภาพนะครับของคูฮูรินกันบ้างนะครับว่าทำไมเนี่ยตัวละครตัวนี้ถึงเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนนะครับผมก็คูฮูรินนะครับเป็นนักรบที่ดุร้ายแล้วก็มีความสมดุลครับซึ่งชื่นชอบการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกันหัวใจของเขาเนี่ยเป็นหัวใจที่ยุติธรรมมากแล้วก็เข้ากันกับคนอื่นได้ง่ายๆเขาเนี่ยเป็นคนที่จะแสดงบทบาทที่อ่อนโยนออกมาในบางครั้งบางคราวแล้วก็คูฮูรินนะครับยังเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีท่าทางการต่อสู้ที่ดุดันอีกด้วยคูฮูรินนะครับยังมีท่าทีที่ขี้เล่นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลใช้ชีวิตอย่างสบายๆนะครับไม่รีบเร่งนั่นเองแล้วก็คูฮูรินนะครับยังเป็นที่รู้จักในฐานะของชายหนุ่มที่มีความกล้าหาญและมีความเมตตาแล้วก็น่าคบหาอีกด้วยนะครับงานอดิเรกของคูฮูรินนะครับคูฮูรินเนี่ยชอบตกปลาแล้วก็การล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจเลยแล้วก็ชอบเล่นกับเด็กๆที่น่ารักด้วยนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับอย่างคูฮูรินเนี่ยแม้ว่าใน Fate Stay Night เนี่ยเขาจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะตายค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้มีเสน่ห์หลายทางที่ทำให้คนเนี่ยชอบตัวละครตัวนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับผมในภาคของ Fate Stay Night เนี่ยคูฮูรินเนี่ยจะปรากฏตัวในคลาสของ Lancer มีท่าทีที่ดุดันดวงตาสีแดงที่จ้องมองคู่ศัตรูเนี่ยจงสามารถเย็นเยือกแข็งได้เลยนะครับผมดวงตาที่ดุร้ายเหมือนกับสัตว์ป่าเลยทีเดียวบวกกับท่าทางแล้วก็สไตล์การออกแบบของตัวละครที่ใช้หอกในการต่อสู้ทำให้มันมีลักษณะของการพิ้วไหวแล้วก็การต่อสู้ค่อนข้างที่จะมันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับเซเบอร์หรือว่าต่อสู้กับอาร์เชอร์นะครับผมคูฮูรินเนี่ยต้องว่าที่จะสไตล์การต่อสู้ค่อนข้างที่จะสุดยอดมากๆรวดเร็วฉับไวแล้วก็ดุดันมากแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับยังมีหลายโมเมนต์นะครับผมที่มันเป็นโมเมนต์ของเหมือนกับเป็นโมเมนต์พระเอกเลยนะครับในภาคของ Fate Stay Night ไม่ว่าจะเป็นการช่วยตัวเอกอย่างเอมิยะหรือดูรินในการต่อสู้กับอาร์เชอร์แต่จุดจบของเขาในภาคของ Fate Stay Night เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการตายนั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับตัวละครตัวนี้ก็ยังคงอยู่ในใจใครหลายๆคนนะครับผมก็มาถึงตัวละครตัวที่2นะครับกับฮีโร่ผู้พดุงความยุติธรรมอาร์เชอร์เอมิยะนั่นเองนะครับผม
อาร์เชอร์เอมิยานะครับปรากฏตัวในคลาสของอาร์เชอร์ในภาคของเฟสต์ไนท์นั่นเองนะครับมาในฐานะของเซอร์แวนต์ของรีนนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครหลักในภาคนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นตัวละครที่มีความเท่มากๆเลยนะครับในภาคนี้ก็อาร์เชอร์เอมิยานะครับเป็นวิญญาณวีรชนที่มาจากอนาคตนะครับผมเป็นตัวตนเอมิยานะครับในอนาคตที่ถูกอัญเชิญมาโดยจอกศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับผมเรามาดูลักษณะของอาร์เชอร์เอมิยากันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอาร์เชอร์เอมิยานะครับปรากฏตัวในลักษณะของคนที่มีผมสีขาวตาสีเทาแล้วก็สีผิวสีแทนสีผิวแล้วก็สีผมสีตาของเขาเนี่ยแตกต่างไปจากตัวตนอย่างเอมิยามากๆเลยนะครับผมเนื่องจากการใช้เวทมนต์เนาะทำให้สีผิวแล้วก็สีผมของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปโดยชุดของเอมิยานะครับจะมากับตัวในชุดของเรสมิสติกโค้ดซึ่งเป็นชุดประจำตัวของอาร์เชอร์ในภาคนี้เลยก็ว่าได้เป็นเกราะสีดำนะครับที่ทำมาจากวัสดุที่มนุษย์ไม่เคยค้นพบในช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วยเสื้อเชิ้ตรัดรูปแล้วก็เป็นเสื้อแขนกุดสีดำนะครับผมที่เน้นลวดลายด้วยเศษไม้ที่แสดงให้เห็นถึงกล้ามเนื้อแล้วก็ยังมีแผ่นโลหะที่คอเสื้อของเขาอีกด้วยนะครับกางเกงสีดำที่มีสายรัด2เส้นแล้วก็บวกกับรองเท้าสีดำด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะดีไซน์มาได้เท่มากๆเลยนะครับมาดูบุคลิกภาพนะครับของอาร์เชอร์เอมิยานะครับที่เป็นจุดเด่นๆมากๆเลยของตัวละครตัวนี้บุคลิกภาพของอาร์เชอร์เอมิยานะครับเป็นบุคลิกที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันมากเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูถูกเหยียดหยามแล้วก็เกลียดชังคนอื่นด้วยนะครับผมก็มีบางครั้งนะครับที่เขาเนี่ยจะเกลียดการโกหกแล้วเขาก็จะไม่โกหกอาร์เชอร์เอมิยานะครับเป็นพวกที่ชอบเก็บความลับแล้วก็บอกแต่ความจริงเพียงอย่างเดียวแต่โดยรวมๆแล้วอาร์เชอร์เอมิยานี่ก็มีความสามารถที่เป็นคนดีได้นะครับผมแต่ด้วยนิสัยของเขานะครับมันก็มักจะลงเอยด้วยการที่เขาเนี่ยประชดประชันคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการให้คำแนะนำกับคนอื่นโดยการให้คำแนะนำกับคนอื่นเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำแบบประเภทแบบประชดประชันกันนะครับผมซึ่งอาร์เชอร์เอมิยานะครับไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์ของเอมิยาชิโร่เป็นอย่างมากอุดมการณ์ที่เป็นฮีโร่ผู้ประดุงความยุติธรรมเนี่ยอาร์เชอร์เอมิยารู้สึกว่าเขาไม่ปลื้มเลยนะครับผมอาร์เชอร์เอมิยานะครับมีลักษณะที่ไม่สนใจวิดีโอเกมเลยแต่ว่าเขาเต็มใจนะครับที่จะเล่นมันเมื่อมีการเริ่มเกมเกิดขึ้นนะครับผมอาร์เชอร์เอมิยะยังมีความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในงานบ้านของเขาด้วยนะครับผมโดยเฉพาะการทำอาหารนะครับอาร์เชอร์เอมิยะเนี่ยค่อนข้างที่จะภูมิใจในตัวเองมากในเรื่องของการทำอาหารมันกับเอมิยะชิโร่เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เรื่องของการช่วยดูแลห้องครัวนะครับช่วยดูแลโรงอาหารอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขมากในการดูแลในส่วนนี้แล้วเขายังมีความสนุกสนานในการทำอย่างนี้ด้วยนะครับก็ตัวละครตัวนี้นะครับยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับที่ใครหลายคนชอบตัวละครตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ลักษณะของบุคคลยังมีลักษณะของการต่อสู้นะครับถึงแม้จะเป็นอาร์เชอร์เนี่ยก็มีการต่อสู้ระยะประชิดโดยการนำมีดคู่นะครับออกมาต่อสู้นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นสไตล์ที่ว่าจะแหวกแนวนะครับแล้วยังมีท่าไม้ตายนะครับหรือว่า Noble Phantom Unlimited Blade นั่นเองนะครับผมในการสร้างโลกจำลองขึ้นมาก็เป็นท่าที่เท่มากๆเลยนะครับผมบวกกับสไตล์แบดบอยเหยียดๆยิงๆหน่อยนะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะเด่นและโดนใจใครหลายคนมากเลยครับมาถึงตัวละครตัวที่3ครับกับตัวละครตัวนี้เลยอมากุสะชิโร่โทคิซาดะนั่นเองนะครับผมก็เป็นหัวหน้ากลุ่มกบฏนั่นเองนะครับที่ปรากฏตัวในภาคของเฟดอัฟฟูติฟ่าในฐานะของรูเลอร์อีก1คนนั่นเองนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่เด่นมากๆเลยนะครับในภาคนี้ในบทของตัวร้ายนั่นเองนะครับผมก็ลักษณะของตัวละครตัวนี้นะครับอมากุสะชิโร่เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเด็กหนุ่มผิวสีแทนผมสีขาวราวกับสีเงินและมีดวงตาสีทองเข้มตลอดกาลผมของเขาเนี่ยกลายเป็นสีขาวนะครับเพื่อเป็นการชดใช้บาปนั่นเองนะครับผมเขาเนี่ยจะสวมเสื้อคลุมของนักบวชแล้วก็มีไม้กางเขนสีทองรอบคองเขาอีกด้วยนะครับเสื้อคลุมของเขาเนี่ยเป็นลักษณะของผ้าห่อศักดิ์สิทธิ์สีแดงนะครับแล้วก็ยังสวมเสื้อคลุมสีแดงอีกด้วยอามากุสะชิโร่ยังมีใบหน้าที่ไร้เดียงสาและดูเป็นเด็กนะครับผมซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขายังมีอายุไม่ถึง20ปีแต่จริงๆแล้วนะครับรูปลักษณ์ของอามากุสะชิโร่เนี่ยที่คงอยู่ภายใต้ความอ่อนโยนอย่างนี้หรือว่าอ่อนเยาว์อย่างนี้ได้ก็เพราะว่ามีพลังของแขนซ้ายนั่นเองนะครับผมที่แขนซ้ายหรือว่ามือซ้ายของอามากุสะชิโร่นะครับมีพลังทำให้เขาเนี่ยมีลักษณะที่ดูอ่อนเยาว์ตลอดกาลทำให้เขาเนี่ยมีอายุ17ปีชั่วนิรันดร์นั่นเองนะครับผมแม้ว่าเขาจะมีอายุมากกว่า17ปีก็ตามลักษณะของอามากุสะชิโร่นะครับที่เราเห็นได้อีกเด่นชัดก็คือเขาเป็นลักษณะของผมยาวมัดเป็นหางม้าเสื้อผ้าของเขาเนี่ยผสมผสานระหว่างชุดซามูไรแบบดั้มเดิมแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปด้วยนะครับผม
และอามากุสะชิโร่นะครับยังสวมเสื้อคลุมนะครับฮาโอริสไตล์จินบาโฮริอีกด้วยนะครับที่มีไม้กางเขนของศาสนาคริสต์เนี่ยประดับอยู่เขายังสวมเสื้อคลุมนะครับอุบาโดริฮากามะแบบดั้งเดิมอีกด้วยนะครับพร้อมกับมีสลับแข้งนะครับซึ่งเป็นสายรัดผ้าผูกกับแข้งก้อนคออีกด้วยกับขาท่อนล่างนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีการสวมเสื้อเชิ้ตคอปกใต้กิโมโนอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการผูกผ้าผูกคออีกด้วยนะครับเรามาดูบุคลิกภาพของอามากุสะชิโร่กันบ้างนะครับผมในชีวิตของอามากุสะชิโร่เนี่ยเขาเดินมาบนเส้นทางแห่งความทุกข์แล้วก็ความสิ้นหวังนะครับผมดังนั้นเนี่ยเขาจึงค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีบุคลิกค่อนข้างที่จะแปลกๆนิดนึงนะครับผมในความคิดของเขาเองในการใช้ชีวิตหรือว่าความคิดที่มีต่อคนอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงอามากุสะชิโร่นะครับดูเหมือนจะเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนและมีรอยยิ้มที่ไร้เดียงสาแต่หารู้ไหมนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่จะทำลายศัตรูของเขาได้โดยไม่ลังเลเพื่อที่จะบรรลุความทะเยอทะยานของตนเองโดยพื้นฐานแล้วเขาก็จะดูเป็นคนที่สว่างสวยภายนอกแต่บุคลิกภายในของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดมนเลยทีเดียวแต่บางครั้งนะครับเขาก็เป็นผู้บงการแล้วก็เป็นคนที่มีความดีแล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยในตอนแรกนั้นนะครับเป็นเรื่องโต้เถียงกันว่าสิ่งที่อามากุสะชิโร่ทำไปเนี่ยมันเป็นเรื่องดีหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอันนี้ก็ต้องมีการถกเถียงกันต่อไปนะครับว่าอุดมการณ์หรือว่าอุดมคติของอามากุสะชิโร่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับแต่ในตอนท้ายนะครับแม้ว่าแผนการของอามากุสะชิโร่เนี่ยจะล้มเหลวนะครับแต่ว่ามันก็มีโมเมนต์ที่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยแล้วอามากุสะชิโร่ตื่นมาบนตักของเซมิลามิสนะครับผมอามากุสะชิโร่นะครับกล่าวไว้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสูงสุดของเขาเลยนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เท่มากๆเลยในภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวแบบดั้งเดิมผสมยุคสมัยใหม่รูปลักษณ์ของตัวละครที่ดูแบบชิลๆแล้วก็ลักษณะการต่อสู้ที่มีทั้งการใช้ดาบแล้วก็มีการปามีดและมีการใช้พลังขอนแขนทั้งสองข้างโดยที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่นะผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้ยังมีลักษณะดีไซน์ที่แสดงถึงกล้ามเนื้อแล้วก็มีลักษณะของลายสักที่เป็นตราบัญชาการด้วยนะครับผมทำให้ผมมักก็การที่จะเท่เลยทีเดียวนะครับผมในภาคนี้ก็มาถึงตัวละครตัวที่4นะครับกับคลาสของแอสซินในภาคของ Fate Stay Night ซาซากิโคจิโร่นั่นเองนะครับผมกับซามูไรนิรนามผู้กอบกู้ผู้นี้นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นซามูไรนักแพ้ตลอดกาลนะครับซาซากิโคจิโร่นั่นเองนะครับผมที่ปรากฏตัวในคลาสของแอสซินในภาคของ Fate Stay Night เนาะตัวละครตัวเนี้ยแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าแค่เห็นเนี่ยแล้วก็สามารถบรรยายทุกๆอย่างออกมาได้เลยนะครับผมว่าเขาเป็นคนยังไงเรามาดูลักษณะของซาซากิโคจิโร่กันบ้างนะครับผมเขาเนี่ยเป็นลักษณะของซามูไรนะครับที่มีผมสีครามยาวมัดเป็นหางม้าและมีดวงตาสีครามด้วยนะครับเขาสวมชุดนะครับอุมาโดริฮากามะสีม่วงอ่อนแบบดั้งเดิมแล้วก็มีการสวมกิโมโนทาบิสีม่วงอ่อนด้วยแล้วก็มีโซริสีดำพร้อมกับฮาโอริสีม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็ซาซากิโคจิโร่นะครับยังถือดาบโมโนโฮชิซาโอไว้ที่หลังอีกด้วยซึ่งเป็นดาบที่ค่อนข้างจะยาวมากที่ได้ชื่อว่าเป็นดาบราวตากผ้าเลยเองนะครับผมบุคลิกภาพนะครับของซาซากิโคจิโร่นะครับที่ทำให้สาวๆเนี่ยกรี๊ดกราดกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมเป็นแอสซัสซินนะครับที่เป็นคนเงียบๆแล้วก็สงบเสงี่ยมเหมือนกับน้ำที่นิ่งสงบเลยนั่นเองนะครับผมแต่ก็มีบางครั้งนะครับที่ซาซากิเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เย้ยหยันศัตรูบ้างเล็กน้อยนะครับผมว่ากันว่านะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าตาเป็นอาวุธในการต่อสู้เลยก็ว่าได้นะครับซาซากิโคจิโร่นะครับไม่ใช่ประเภทคนที่ทำร้ายผู้หญิงแล้วก็เด็กได้ลงคอเลยอย่างเช่นตอนสู้กับเซเบอร์นะครับเขาเนี่ยตั้งใจป้องกันไม่ให้เซเบอร์เนี่ยเผยโนบลฟันซึมออกมาให้คนเห็นนะครับผมเพื่อกันไม่ให้คนอื่นสอดแนมนั่นเองนะครับเขาเนี่ยจะหยุดการต่อสู้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เห็นนั่นเองถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ใจหล่อเอามากๆเลยนะครับผมเขาเป็นผู้ชายนะที่มีความประณีตที่ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติแต่โดยบุคลิกภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจยากอยู่บางครั้งนะเพราะว่าอย่างการตายของใครหลายๆคนหรือว่าการสูญเสียเนี่ยซาซากิเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเพราะในยุคของเขาเนี่ยเห็นการสูญเสียหรือว่าการตายของคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆก็ยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับที่ทำให้ใครหลายคนชอบตัวละครตัวนี้อย่างเช่นหน้าตาของเขานะครับหน้าตาค่อนข้างที่จะหล่อมากเลยนะครับผมสำหรับคนนี้ด้วยทรงที่เป็นซามูไรแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะครับผมหางม้ายาวแล้วก็มีผมแบบค่อนข้างที่แสกนิดนึงตรงข้างหน้าแล้วก็หน้าตาที่ดุนะครับผมบวกกับหน้าตาหล่อๆเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกินใจเลยนะครับผมแล้วก็มีท่าทางการต่อสู้แบบซามูไรนะผมที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมมากการต่อสู้ที่รวดเร็วฉับไวแล้วมีท่านับสมบัติวีรชนหรือว่าท่านอโบฟันซึมท่านางแอ่นหวนกลับนั่นเองนะว่าเป็นท่าในตำนานเลยทีเดียว
ที่แรงแล้วก็เร็วมากนะครับสำหรับตัวคนตัวนี้ตัวละครตัวนี้นะครับแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะครับนอกจากคำว่าหล่อเท่เก่งนั่นเองนะครับก็มาถึงตัวละครตัวนี้กันบ้างนะครับตัวละครตัวที่4ที่ผมได้นำมาในคลิปนี้แทบจะเป็นคนที่ไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะเลยนะครับผมกับกิลกาเมชอาร์เชอร์นั่นเองนะครับก็ตัวละครตัวนี้นะครับกิลกาเมชตัวนี้เนี่ยปรากฏตัวทั้งเฟส0หรือว่าเฟส Stay Night นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเป็นลูกรักของช่องผมเองนะครับผมแล้วเรามาดูกันครับว่าทำไมกิลกาเมชในภาคนี้เนี่ยถึงเป็นที่ชื่นชอบนะของสาวๆแล้วก็หนุ่มๆ นะครับผมเรามาดูลักษณะของกิลกาเมชกันบ้างนะครับผมกิลกาเมชนะครับเป็นชายหนุ่มผู้สง่างามแล้วก็มีผมสีทองราวกับเปลวไฟที่ลุกโชนใบหน้าของเขาเนี่ยถูกอธิบายว่าหล่อเหลาเอาการเลยนะครับและดวงตาของกิลกาเมชเนี่ยเป็นสีแดงเข้มเหมือนเลือดที่แสดงถึงความไม่ใช่มนุษย์นั่นเองนะครับผมและดวงตาเขาเนี่ยยังมีความเปล่งประกายลึกลับที่ทำให้ผู้คนที่จ้องมองของเขาเนี่ยเหี่ยวเฉาไปได้เลยนะครับผมและเขายังมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบและมีสัดส่วนสีทองอีกด้วยนะครับซึ่งอธิบายว่าเป็นความสง่างามผ่าเผยที่ทำให้เปลวไฟรอบตัวของเขาเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้เลยทีเดียวและเขายังเป็นวิญญาณบุรุษชนนับที่เปล่งประกายสีทองออกมาเพราะปกติแล้วนะครับในภาคของเฟสซีโร่เนี่ยเขาจะสวมชุดเกราะสีทองซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่เห็นเขาตั้งแต่ครั้งแรกเลยทีเดียวโดยกิลกาเมชในลักษณะนี้นะครับมักจะถูกเรียกกันว่าเป็นอาร์เชอร์ทองคำหรือว่าเซอร์แวนที่เปล่งประกายสีทองหรือว่าและก็ไรเดอร์นะครับมักจะเรียกเขาว่าโกลดี้นั่นเองนะครับผมก็ไม่แปลกใจนะครับหัวก็ทองชุดก็ทองอะไรก็ทองครับก็ต้องเป็นโกลดี้นั่นแหละครับผมแล้วก็ในภาคของเฟสเตย์ไนท์นะครับเขาก็จะชอบสวมชุดลำรองหรือว่าเป็นชุดเล่นนั่นเองนะครับผมเพื่อนะครับปัดเป่าความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในร่างของวิญญาณมรชนเมื่อไม่ได้ออกรบอีกด้วยนะครับผมกิลกาเมชนะครับยังมีการเริ่มเรียนเกี่ยวกับเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของมนุษย์ด้วยนะครับผมหลังจากที่เขาใช้ชีวิตในสังคมมนุษย์มาเป็นเวลาหลาย10ปีนั่นเองกิลกาเมชนะครับยังมีการสะสมชุดแฟชั่นหรือว่าชุดลำลองเนี่ยไว้เป็นจำนวนมากอีกด้วยนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้พูดอะไรกันเยอะเลยนะครับสำหรับตัวนี้ว่ามันเห็นกันอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสไตล์ของตัวละครที่ค่อนข้างที่จะดีไซน์มาค่อนข้างที่หล่อมากผมสีทองตาสีแดงเนี่ยโอ้โหเรียกว่าดุมากนะครับผมบวกกับสไตล์การต่อสู้ความสามารถแต่ละอย่างของกิลกาเมชเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเท่มากเลยนะครับผมสไตล์การต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเกรดออฟบาบิโลนที่เรียกอาวุธออกมาจากประตูมิติออกมาจากคลังสมบัติออกมาต่อสู้เนี่ยแล้วก็สไตล์แบบชิวๆนะครับไม่ว่าจะต่อสู้กับใครนะครับก็จะดูชิวตลอดเวลานั่นเองนะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้มันเท่ชิบหายเลยนะครับผมเท่เกินไปนั่นเองก็ตัวละครตัวนี้คงเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนรวมถึงผมด้วยนะครับผมไม่งั้นผมก็คงไม่เอาเข้ามาหรอกเนาะก็ไปดูตัวละครตัวต่อไปครับก็มาถึงตัวละครตัวที่6แล้วนะครับกับตัวละครตัวนี้เลยจอมเวทแห่งดอกไม้เมอร์ลินเองนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้เป็นคลาสของแคสเตอร์ในภาคของเฟดบาบิโลเนียนะครับผมหรือว่าเซนไทมาจูเซนเซนบาบิโลเนียในคลาสของแคสเตอร์จอมเวทแห่งอาวารอนนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้ก็อธิบายคำได้ง่ายๆก็คือมันก็หน้าตาดีอยู่พอสมควรเลยนะครับผมสำหรับเมอร์ลินลักษณะของเมอร์ลินนะครับในภาคนี้เนี่ยเมอร์ลินก็สวมเสื้อคลุมนะครับที่ทอด้วยผ้าชั้นดีเลยทีเดียวแล้วก็ชุดของเขาเนี่ยยังมีความดูสุภาพเรียบร้อยอยู่นิดนึงนะครับผมของเมอร์ลินเนี่ยยาวมากนะครับแล้วก็ปรากฏเป็นสีรุ้งภายใต้แสงแดดอีกด้วยนะครับเราจะเห็นว่าผมของเมอร์ลินมันมีหลายสีซะเหลือเกินว่าเป็นสีน้ำเงินสีขาวสีม่วงสีชมพูอะไรเงี้ยแล้วมาดูบุคลิกภาพนะครับของเมอร์ลินกันบ้างนะครับผมเมอร์ลินนะครับเป็นคนที่ชอบมนุษย์มากๆเขาชอบโลกมนุษย์มากเลยนะครับผมเขาคิดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพันธมิตรของเขาเลยก็ว่าได้เมอร์ลินนะครับเป็นเหมือนกับชายหนุ่มที่เป็นเหมือนสายลมที่พัดผ่านบนทุ่งหญ้าแล้วก็ทุ่งดอกไม้ที่ทำให้ความตึงเครียดของใครหลายๆคนเนี่ยปัดเป่าออกไปเลยทีเดียวและเมอร์ลินนะครับยังเป็นคนที่ชอบธรรมชาติที่สดชื่นด้วยนะครับถึงแม้นะครับภาพลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยเมอร์ลินจะเป็นคนที่ขาดความจริงจังขาดความรับผิดชอบเราจึงเห็นได้ว่าเมอร์ลินเนี่ยอาจจะปรากฏตัวในลักษณะของนักต้มตุ๋นก็ได้นะครับผมแต่ใดๆแล้วนะครับเมอร์ลินก็เป็นนักพูดที่ดีมากๆเป็นนักวาทศิลป์ที่ทำให้รับรู้ถึงสิ่งต่างๆได้แม้ว่าเมอร์ลินนะครับจะเป็นลูกผสมนะครับแต่ว่าเมอร์ลินก็ไม่เคยเกลียดมนุษย์เลยเขาชอบมนุษย์มากๆเลยนะครับแล้วก็นะครับแม้ว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆต่างๆขึ้นมาเนี่ยเมอร์ลินนะครับก็จะจัดการสิ่งต่างๆตอบโต้สิ่งต่างๆด้วยรอยยิ้มเสมอรอยยิ้มที่สดชื่นรอยยิ้มที่แสดงออกที่สงบ
เมอร์ลินเนี่ยเป็นบุคลิกคนที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ชายที่มีความสุขอย่างแท้จริงเลยว่าได้ที่มีความกังวลใดๆเลยเมอร์ลินนะครับบางทีเนี่ยเขาก็จะโอ้อวดในความสามารถของเขาในฐานะของผู้วิเศษโดยอ้างว่านะครับเขาเนี่ยสร้างความอิจฉาให้กับเซอร์แวนต์คนอื่นได้เลยทีเดียวและเขายังคิดว่าคนอื่นเนี่ยก็อยู่ในฐานะที่รองกว่าเขานิดนึงนะครับผมก็นี่ก็เป็นอีกหลายปัจจัยนะครับที่ทำให้เมอร์ลินเนี่ยเป็นตัวละครที่มันโดดเด่นแล้วก็มีความหล่อความเท่นะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นท่าทางของผู้ชายขี้เล่นนะครับเป็นเหมือนพี่ชายใจดีพี่ชายที่รออยู่ด้วยแล้วเราสบายใจนะผมเราจะสังเกตว่าฟูจิมารุเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกับเมอร์ลินแล้วก็เหมือนกับเป็นพี่น้องกันเลยทีเดียวแล้วก็บอกกับท่าทางการสไตล์การต่อสู้ที่เป็นเหมือนกับสาวหวานนิดนึงนะครับในการเอาดอกไม้มาสู้เดี๋ยวโหสไตล์การต่อสู้แปลกมากก็ท่าทางหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็บางทีนะครับเมอร์ลินยังมีท่าทางที่เป็นห่วงคนอื่นมากๆเลยนะครับผมมันกับเป็นการปกป้องลับๆอยู่ข้างหลังนะครับผมคอยเอาใจคอยช่วยเหลืออยู่ลับๆนั่นเองนะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้มันทัดใจสาวๆบางคนด้วยนะครับผมก็มาถึงตัวละครตัวที่7กันเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้บุตรแห่งสุริยันกันนะนั่นเองนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้นะครับปรากฏตัวในคลาสของแลนเซอร์ในฝั่งของสีแดงนั่นเองนะครับผมในภาคของเฟดอาฟูติฟ้านั่นเองนะครับผมหรือว่ามหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับผมนอกจากจะเก่งแล้วยังหล่อด้วยแล้วนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยบรรยายได้ว่าเป็นตัวละครที่หล่อแล้วก็เก่งแล้วก็เท่ชิบหายเลยนะครับผมลักษณะของเขาเนี่ยเป็นชายหนุ่มผมขาวนะครับแล้วก็มีผมขาวที่รุงรังจนเกือบจะดูโปร่งใสด้วยการจ้องมองของเขานั้นแหลมคมเหมือนกับใบมีดเลยทีเดียวแล้วเขาเนี่ยยังมีหินสีแดงฝังอยู่หน้าอกนะครับที่ฉายแวววาวน่าหลงไหลนอกจากนี้ยังมีสิ่งนะครับที่ดึงดูดมากกว่าสายตาของเขาอีกก็คือชุดเกราะสีทองนั่นเองนะครับผมชุดเกราะของเขาเนี่ยน่าดึงดูดมากๆเลยนะครับผมว่ามันดูเท่มากนั่นเองมาดูบุคลิกภาพนะครับของกันนะครับที่ใครหลายคนเนี่ยชอบตัวละครตัวนี้มากเลยนะครับผมก็ชอบตัวละครตัวนี้นะเพราะว่าบุคลิกของเขานี่แหละพวกลักษณะของเขานี่แหละมันแบบมันดูเท่มากๆบุคลิกของกันนานะครับเขาเป็นบุคลิกที่เย็นชาแล้วก็จะไม่ยอมให้อภัยคนอื่นง่ายๆไม่ว่าการพูดคุยของเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เด็ดขาดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อแต่ในความเป็นจริงแล้วกันนานะครับเขามีความคิดที่ลึกซึ้งมากแล้วก็มีใจที่พักดีเสมอแต่บางครั้งนะครับเมื่อเราอยู่กับกันนะหรือว่าตัวละครอื่นอยู่กับกันนะเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกแบบเย็นชาแล้วก็ความรู้สึกที่โหดร้ายด้วยอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของกันนะก็คือ7จำนงนั่นเองนะครับ7จำนงของเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดเลยด้วยความมุ่งมั่นและจิตใจที่เข้มแข็งเขาเป็นฮีโร่ที่มีความเป็นกุศลมากๆที่ไม่เคยคิดแค้นใครสักคนไม่ว่าจะประสบพบเจอกับความชั่วร้ายหรือว่าความเศร้ามากมายก็ตามเขาเป็นคนที่ให้สิ่งต่างๆกับคนอื่นแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้รับอะไรกลับคืนมาเลยกันนะเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือเนี่ยกันนะจะปฏิบัติตามคำสั่งของมาสเตอร์โดยมีข้อขัดแย้งขัดข้องใจใดๆเลยเขาเนี่ยจะปฏิบัติตามคำสั่งของมาสเตอร์อย่างเคร่งครัดเลยกันนะนะครับไม่มีความต้องการต่อจอกศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าจะมีความปรารถนาสักอย่างนะครับผมสิ่งที่กันนะปรารถนาก็คือการต่อสู้กับซิกฟิตอีกครั้งนั่นเองก็ตัวละครตัวนี้นะครับมันเท่แล้วก็มันเก่งมากๆเลยนะในภาคของเฟดอัฟติฟ้าผมก็ยังเคยคิดอยู่ว่ามันจะมีตัวละครไหนที่จะมาเก่งเกินกันนะไปได้เพราะสเกลพลังแล้วก็สเกลของตัวละครเนี่ยมันค่อนที่จะต่างกันมากกันนะเป็นถึงลูกของถวยเทพเลยนะครับผมบวกกับสมบัติวีรชนหรือว่าความสามารถต่างๆเนี่ยมัน OP มากๆเลยนะแบบ OP เกินไปนะไอ้นะครับผมมันจะเป็นถ้าสมบัติวีรชนหรือว่า Noble Phantom เนี่ยมันสามารถทำลายล้างประเทศทั้งประเทศได้โดยในพริบตาเลยเดียวผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะมีตัวละครไหนมาเก่งเกินกันนะไปได้วะอย่างเงี้ยบวกกับท่าทีของตัวละครนับที่อยู่เย็นชาแต่ก็มีความใจดีเป็นคนที่มีเกียรติแล้วก็เป็นคนที่ไม่คิดแค้นใครแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีบวกกับนึกถึงมาสเตอร์อยู่ตลอดเวลาคำนึงถึงมาสเตอร์อยู่อย่างเสมอแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้อย่างยุติธรรมด้วยนั่นเองครับทำให้ตัวละครเนี้ยมีเสน่ห์มากๆเลยในภาคของเฟดโฟติฟ้าก็ตัวละครตัวที่8นะครับกับตัวละครตัวนี้เลยแลนเซอร์ยุคบุกเบิกเดียมุตโอเดน่านั่นเองนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้อาจจะเรียกได้หลายแบบนะครับแต่ผมจะเรียกว่าเดียมุตแล้วกันเนาะก็เดียมุตนะครับปรากฏตัวในภาคของเฟสซีโร่นะครับในฐานะของแลนเซอร์นั่นเองนะครับผมคู่ตัวละครตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์การต่อสู้สไตล์ของบุคคลเนี่ย
เด่นมากๆเลยนะครับผมลักษณะของเดียมูดนะครับที่สาวๆเนี่ยต้องตกหลุมรักเขาแน่นอนเลยก็คือเดียมูดนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาอย่างน่าอัศจรรย์เลยแล้วก็เดียมูดยังมีผมยาวแปลกๆหวีไปด้านหลังแบบลวกๆแล้วก็มีปลอยผมห้อยลงมาที่ใบหน้าก่อด้วยแล้วก็เดียมูดนะยังสวมเครื่องแต่งกายสีเข้มคล้ายกับคูฮูลินเนื่องจากทั้งสองนะครับมาจากตำนานของเซลติกเหมือนกันนะครับผมไอริสฟิลนะครับตั้งข้อสังเกตทันทีว่าคุณสมบัติของเดียมูดเนี่ยที่สามารถกวาดหัวใจของหญิงสาวไปได้นั้นมีอะไรบ้างที่สามารถกวาดหัวใจของหญิงสาวไปในพริบตาเลยมีการอธิบายว่าลักษณะเด่นของใบหน้าของเขาก็คือมีดั้งจมูกที่สูงแล้วก็มีคิ้วที่มันดูกล้าหาญปากที่แข็งกร้าวแต่เวลตาของเดียมูดนะครับทำให้การจ้องมองของเขาเนี่ยดูสดใสยิ่งขึ้นถ้าเคอุจินะครับคิดว่ามีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นเสน่ห์ของเดียมูดก็คือดวงตาที่หย่อนยานนั่นเองนะครับผมบวกกับเดียมูดเนี่ยมีกลิ่นหอมของผู้ชายที่แข็งแกร่งและน่าดึงดูดโชยออกมาจากตัวของเดียมูดตลอดเวลาเลยในไม่ช้านะครับผู้หญิงเนี่ยก็จะตระหนักได้ถึงความสง่างามของเดียมูดว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาเลยก็ว่าได้ไม่ว่าหน้าตาของเขาเนี่ยจะถือว่าหล่อเหลาเอาการแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับมาจากพลังวิญญาณหรือว่าพลังของตัวของเดียมูดเองที่มาจากคำสาปจากความงามของเขานั่นเองนะครับผมแล้วมาดูบุคลิกภาพนะครับของเดียมูดกันบ้างนะครับผมเดียมูดนะครับเป็นอัศวินที่ภูมิใจแล้วก็มีเกียรติอย่างยิ่งที่จะปรารถนาที่รับใช้มาสเตอร์ของเขาอย่างสุดความสามารถเดียมูดนะครับมองว่าสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ทำให้เขาเนี่ยได้ต่อสู้ในฐานะอัศวินกับคนอื่นๆได้และต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งเนี้ยนะครับผมอย่างเช่นการต่อสู้กับไซเบอร์นี้นะครับผมการต่อสู้ที่ดูจะให้เกียรติกันการต่อสู้ที่ถือเกียรติของอัศวินในการเข้าต่อสู้ห้ามหันกันนะครับผมเดียมูดนะครับปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งความกล้าหาญอย่างเคร่งครัดและก็รักษาความภาคภูมิใจในอัศวินอย่างเต็มที่เขาเชื่อมั่นในเกียรติอย่างแน่วแน่ในระหว่างการต่อสู้แต่ในภาคของเฟสซีโร่นะครับเดียมูดเนี่ยก็ถูกเหยียบย่ำเกียรติของอัศวินอยู่เยอะมากๆเลยว่าถูกการบีบบังคับนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการขัดการต่อสู้ระหว่างเซเบอร์อยู่หลายครั้งทำให้มันเสียเกียรติของอัศวินนั่นเองทำให้เดียมูดเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็อาจจะมีการสาปแช่งกันเลยทีเดียวก็ด้วยเหตุผลประมาณนี้นะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้มันมีเสน่ห์มากๆเลยในภาคของเฟสซีโร่มันจะเป็นสไตล์การต่อสู้ที่มีการใช้หอกคู่นะครับหอกคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสามารถที่โกงมากๆเลยหอกต้องสาดทั้งสองเล่มนั่นเองแล้วก็มีสไตล์การออกแบบตัวละครที่จะเป็นรูปลักษณ์ของหนุ่มหล่อแบบหนุ่มหล่อแบบแปลกๆให้ความรู้สึกเป็นหนุ่มหล่อแบบแข็งกร้าวหนุ่มหล่อที่แบบดูมีเสน่ห์เหมือนเป็นเจ้าชู้เจ้าชู้นิดนึงนะครับผมมันเป็นคนที่เป็นเสือผู้หญิงทันทีทันใดเลยนั่นเองบวกกับท่าทีที่เขาเนี่ยดูสุภาพแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างมีความเท่าเทียมปฏิบัติตัวแบบเป็นอัศวินปฏิบัติตัวอย่างถือเกียรติเองนะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนเลยนะครับในภาคของเฟสซีโร่ก็มาถึงตัวละครตัวที่9ครับกับตัวละครตัวนี้เลยเพื่อนสนิทของราชาเอ็นคิดูนั่นเองนะครับผมก็เอ็นคิดูนะครับปรากฏตัวในภาคของเฟสบาบิโลเนียนั่นเองนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าที่บอกออกมาในคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าเขาดูความเป็นหนุ่มแต่มีความเป็นสาวก็จะเป็นหนุ่มสวยในคลิปนี้นั่นเองก็จริงๆแล้วเอ็นคิดูนะครับเป็นบุคคลนะครับที่ไม่มีเพศนั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นเพศหญิงก็ได้เพศชายก็ได้แล้วแต่นะเพราะว่าเขาเป็นตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้านั่นเองนะครับผมดังนั้นเอ็นคิดูเนี่ยจึงสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับผมแต่ที่ผมออกมาในคลิปนี้เพราะว่าเอ็นคิดูยังมีความเป็นหน้าหล่ออยู่นิดนึงนะครับเรามาดูลักษณะของเอ็นคิดูกันบ้างเลยนะครับผมเอ็นคิดูนะครับสามารถใช้รูปแบบต่างๆมากมายเขาสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้แต่ที่ปรากฏตัวที่เราได้เห็นชัดก็คือเป็นคนนะครับที่มีผมยาวสลวยเลยทีเดียวและเปล่งประกายด้วยสีเขียวอ่อนโดยเอ็นคิดูนะครับยังสวมเสื้อคลุมธรรมดาดังนั้นเนี่ยจึงดูเป็นคนที่ธรรมดามากๆเมื่อเทียบกับวิญญาณบริโภคคนอื่นๆนะครับมันเป็นการยากนะครับที่เราจะบอกได้ว่าเอ็นคิดูเนี่ยเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงใบหน้าของเอ็นคิดูนะครับยังมีลักษณะที่เหมือนเด็กซึ่งมันคลุมเครือมากถ้าเราจะตีความไปว่าเป็นเพศใดก็ตามพร้อมทั้งยังมีผิวที่เปล่งปลั่งและมีลักษณะที่อ่อนนุ่มชวนให้นึกถึงผู้หญิงแล้วก็มีเสื้อคลุมหลวมๆนะครับที่ยังคงบดบังเพศของเขาด้วยการซ่อนสรีระภายใต้เสื้อคลุมนะครับทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นทั้งหน้าอกหรือว่าสะโพกของเขาเลยทำให้มันยากมากนะครับที่จะแยกแยะได้ว่าเขาเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงกันแน่แต่สิ่งนึงที่ทำให้เขาเหมือนผู้ชายก็คือ
มือแล้วก็เท้านะครับที่มันหยาบกร้านเหมือนกับผู้ชายทำให้ตรงนี้นะครับเหมือนกับเป็นผู้ชายมากขึ้นด้วยน้ำเสียงของเอ็นคิดูนะครับที่มันดูกระปี้กระเป๋าเอ็นคิดูนะครับสามารถเรียกได้ว่ามีความสวยงามแล้วก็ความสง่างามแม้จะมีเพศที่ไม่แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็จะให้บรรยากาศที่แปลกประหลาดแล้วก็รู้สึกอึดอัดออกมาเมื่อได้อยู่ใกล้นั่นเองนะครับแล้วมาดูบุคลิกภาพของเอ็นคิดูกันบ้างนะครับผมโดยเดิมทีแล้วนะครับเอ็นคิดูเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งบุคลิกหรือว่านิสัยใดๆเลยเพราะว่าเขาถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าให้มาเพื่อต่อสู้กับกิลกาเมชนั่นเองแต่ใดๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอ็นคิดูก็ได้มาเป็นเพื่อนกับกิลกาเมชในที่สุดนะครับเอ็นคิดูนะครับดูเหมือนว่าจะชื่นชมธรรมชาติไปอย่างมากและเขาเนี่ยจะโล่งใจนะครับเมื่อได้อยู่ท่ามกลางสายลมแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามแม้ว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับจะมีการก่อสร้างหรือว่ามีการสร้างอะไรขึ้นมาแต่ว่าเอ็นคิดูเนี่ยก็ยังชื่นชมธรรมชาติในส่วนนั้นอยู่นะครับเอ็นคิดูนะครับจะมีความสุขเมื่อเขาได้พักผ่อนและปล่อยให้ตัวเองเพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ธรรมชาติอันงดงามและบทเพลงแห่งสายน้ำที่ไหลรินนั่นเองเอ็นคิดูนะเป็นคนที่พูดจาสงบด้วยท่าทางที่สุภาพโดยไม่มีการยั่วยุใดๆเลยเขาทำตามคำสั่งของมาสเตอร์โดยมีปัญหาอะไรเลยไม่มีการขัดข้องใจอะไรเลยและเอ็นคิดูนะยังเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นมากมายเกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะมีได้เลยทีเดียวก็ตัวละครตัวนี้นะครับที่ผมนำมาเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกคือเขามีหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะเหมือนผู้ชายมากๆแล้วก็เหมือนกับเป็นผู้ชายสวยหนุ่มสวยมากกว่านะครับผมในความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ได้แต่ว่าที่ผมหยิบมาในครั้งนี้เพราะว่าผมคิดว่าตัวละครตัวนี้มีความหล่อค่อนข้างที่จะสุดมากๆเป็นความหล่อที่หล่อแปลกๆนั่นเองบวกกับท่าทางการต่อสู้แล้วก็มีการใช้โซ่ที่เราเห็นในโซ่ของกิลกาเมชนะครับที่กิลกาเมชได้เอามาใช้ในหลายๆภาคก็คือโซ่เอ็นคิดูนี่เองบวกกับลักษณะของเขาเนี่ยที่ดูมีความเป็นซินเดอเรลล่าเล็กน้อยทำให้เรารู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยทีเดียวนะครับสำหรับเอ็นคิดูเนาะมาถึงตัวละครตัวสุดท้ายนะครับตัวละครตัวที่10กษัตริย์ที่ชาญฉลาดสูงสุดในแผ่นดินกิลกาเมชนั่นเองนะครับผมกิลกาเมชในร่างนี้นะครับเป็นกิลกาเมชคาร์ดแคสเตอร์นะครับที่ปรากฏตนในภาคของเฟทบาบิโลเนียในฐานะกษัตริย์ผู้ปกครองอุรุกนั่นเองก็ได้ว่าเป็นกษัตริย์ที่สุดจัดมากๆเลยนะครับผมกษัตริย์ที่ชาญฉลาดสูงสุดซึ่งเดินทางกลับมาจากการเดินทางแห่งความเป็นอมตะและในตำนานนะครับเขาได้รับการอธิบายว่าเป็นผู้ที่มองเห็นทุกสรรพสิ่งเลยว่าได้เรามาดูลักษณะของกิลกาเมชในร่างนี้กันเลยนะครับผมกิลกาเมชในร่างนี้นะครับจะเป็นลักษณะของกษัตริย์ผู้แต่งตัวสูงส่งนั่นเองนะครับผมด้วยเครื่องแต่งกายที่ดูมีภูมิฐานแล้วก็มีความสูงศักดิ์ด้วยเครื่องแต่งกายนะครับด้านบนที่นวลเหมือนผ้านะครับที่ไว้พันหัวแล้วก็มีลักษณะเหมือนเขาสีฟ้าแยกออกมาด้วยนะครับผมบวกกับทรงผมนะครับที่เรียบเนียนสีทองนะครับผมที่น่าดึงดูดมากๆดวงตาสีแดงนะครับเหมือนเลือดเลยที่ใครจ้องมองเนี่ยต่างรู้สึกเกรงขามรู้สึกคารพในตัวของเขาเองแล้วก็ด้วยชุดนะครับที่เผยให้เห็นถึงหน้าอกส่วนหน้าอกนั่นเองนะครับผมที่เห็นทั้งกล้ามเนื้อส่วนซิกแพคหน้ากล้ามเนื้อหน้าอกด้วยบวกกับแขนนะครับทั้งสองข้างที่มีลวดลายนับสีม่วงทำให้ดูเป็นเอกลักษณ์มากๆบวกกับชุดของกิลกาเมชนะครับที่ให้อารมณ์เหมือนชาวอูรุกในสมัยนั้นจริงๆเลยแล้วก็นะครับอาวุธของกิลกาเมชในภาคนี้หรือว่าในลักษณะนี้นะก็คือจะเป็นขวานเล่มใหญ่เล่มนึงแล้วก็มีการถือนะครับเป็นแผ่นหินนั่นเองเพราะว่าในสมัยนั้นนะครับไม่มีการบันทึกลงใน iPad ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในหนังสือนะครับเป็นการบันทึกลงในแผ่นหินนั่นเองไม่ใช่เป็นข้อความหรือว่าหนังสือต่างๆเนี่ยก็จะบันทึกลงในแผ่นหินนั่นเองดังนั้นกิลกาเมชในภาคนี้นะครับก็เลยมีการถือแผ่นหินนะครับเหมือนกับเป็นตำราเวทมนต์เองเรามาดูบุคลิกภาพของกิลกาเมชแคสเตอร์กันบ้างเลยนะครับกับกษัตริย์ผู้นี้กิลกาเมชในร่างนี้นะครับมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนื่องจากการเดินทางนะเพื่อค้นหาความเป็นอมตะในรูปแบบลักษณะนี้นะครับเขาถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ชาญฉลาดที่สุดที่ชาวอูรุกเนี่ยนับถือเลยทีเดียวซึ่งแตกต่างจากตอนที่เขาเป็นอาร์เชอร์นะครับตอนเป็นอาร์เชอร์เนี่ยรูปแบบการใช้ชีวิตเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงพลังอันเกี้ยวกาจพลังที่ล้นหลามมหาอำนาจที่แท้จริงแต่ตอนเป็นกษัตริย์นะครับจะเป็นกษัตริย์ที่ชาญฉลาดที่ปกครองมวลชนนั่นเองถือว่าเป็นวีรบุรุษที่เก่าแก่เป็นวีรชนที่เก่าแก่ของมนุษยชาติเลยก็ได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ใครหลายคนชอบกิลกาเมชในคาสของแคสเตอร์มากๆแล้วก็สไตล์การต่อสู้นะครับที่เปิดคัมภีร์หินขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะเปิดวงเวทขึ้นมาแล้วก็มันจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นไม้เท้านะครับที่จะยิงพลังเวทออกมาใส่ศัตรูนั่นเองเพราะว่าเนื่องจากที่เราเห็นเนี่ยก็คือเฟสเตย์ไนท์หรือว่าเฟสอื่นๆเนี่ยกิลกาเมชจะยิงอาวุธยิงดาบยิงอะไรออกมาเนี่ยจากเกตฮอบบาบิโลนใช่ไหมครับผม
ในภาคนี้นะครับกิลกาเมชเอาคาถาเนี่ยแล้วก็ยิงลูกไฟยิงพลังเวทออกมาใส่คู่ต่อสู้นั่นเองแล้วก็มีบางครั้งนะครับที่กษัตริย์ผู้นี้จะเอาขวานขนาดใหญ่ที่เหมือนกับเป็นขวานแล้วก็เป็นดาบเนี่ยมาต่อสู้นั่นเองนะครับผมเรียกว่าที่ให้ความรู้สึกหลากหลายสไตล์แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดครับที่ทำให้ใครหลายคนตกหลุมรักกิลกาเมชในลุคนี้ก็คือด้วยความที่เป็นกษัตริย์นะครับลุคที่เป็นกษัตริย์ที่มีความเป็นยิ่งใหญ่มากๆกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กษัตริย์ที่น่านับถือกษัตริย์ที่ควรปกครองนั่นเองนะครับผมบางทีก็มีลักษณะขี้เล่นเหมือนกับเพื่อนบ้างนะครับผมแล้วก็มีท่าทีที่หัวเราะเยาะเย้ยหยันบ้างบางทีนะครับผมนี่คือเสน่ห์ที่มันออกมาจากตัวกิลกาเมชคาสต์แคสเตอร์ที่เราจะไม่ได้เห็นในกิลกาเมชปกตินั่นเองโดยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบตัวละครตัวนี้มากๆแล้วก็ใครหลายคนก็ชอบตัวละครตัวนี้เพราะว่าจากเท่าที่ผมไปดูสำรวจมาเนี่ยหลายคนเลยนะครับชอบตัวละครตัวนี้มากๆเลยเพราะว่าในการจัดอันดับนะครับไม่ว่าจะในอันไหนก็ตามเนี่ยกิลกาเมชแคสเตอร์นะครับจะอยู่ในบทบาทของชายหนุ่มที่หล่อมากๆไม่ว่าจะอันดับ1อันดับ2อันดับ3ว่านไปนะครับผมแต่หลักคือต้องอยู่ด้านบนแน่ๆเลยก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับทำไมมหาราชามหากษัตริย์พูดเนี่ยจะปรากฏตัวใน10ตัวละครที่หล่อเท่มากๆเลยในคลิปของผมนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10ตัวละครที่มีความหล่อมากในเฟสซีรีส์ในภาคอนิเมะนะครับผมก็มีความหล่อมากหล่อวัวตายควายล้มเลยทีเดียวแบบหล่อชิบหายเลยนะครับผมก็ในครั้งนี้นะครับผมอาจจะทำตัวละครออกมาไม่หมดนะครับผมว่ามันก็มีตัวละครค่อนข้างที่จะเยอะเนาะในเฟสภาคอนิเมะก็เดี๋ยวผมจะทยอยทำออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมก็ใครที่อยากให้ผมทำ10ตัวละครสาวสวยพาร์ท2หรือ10ตัวละครหนุ่มหล่อพาร์ท2เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยก็ยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับหรือว่าหลายคอนเทนต์นำที่ผมยังไม่ได้ทำเกี่ยวกับเฟสเนาะไม่จะเป็นในภาคของเฟสแกนออเดอร์หรือว่าในเกมอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับผมก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าอยากดูพาร์ทต่อไปนะฝากคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมขอบเพื่อนๆมีตัวละคร10ตัวละครไหนที่หล่อมากๆในใจของทุกคนเนี่ยสามารถแชร์กันด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ